แบตที่เพิ่งเปลี่ยนนะครับสีเขียวตัวนี้เป็นแบตเก่านะครับไฟมีอยู่2ขีดนะครับจะมาเจาะไม้ตัวเดิมที่ทดสอบไปก่อนหน้านี้นะครับลากยาวนะครับไม่มีสะดุดกลับมาใช้งานได้เหมือนใหม่แล้วนะครับวันนี้จะมาสอนแพ็คแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้านะครับ iMac 24โวลต์นะครับแบตลูกนี้เคยซ่อมไปแล้วรอบนึงนะครับอาการไฟสีเขียวสลับสีแดงนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแบตพานานะครับตัวนี้ของแท้เลยนะครับความจุอยู่ที่3,400มิลลิแอมป์นะครับเยอะกว่าของเดิม3เท่าเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบนะครับจะใช้แผ่นนิกเกิลแล้วก็เครื่องเชื่อมจุดนะครับเดี๋ยวจะแพ็คใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสก่อนแพ็คแบตดูนะครับไฟแบตตอนนี้วัดได้ 18.73 นะครับลองเสียบชาร์จดูนะครับว่า BMS ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับชาร์จเข้านะครับไฟเริ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่เวลาเอาไปใช้งานนะครับเซลล์ที่เสื่อมแล้วนะครับจะปล่อยกระแสได้น้อยนะครับกดไม่ติดแล้วนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวทำการถอดเปลี่ยนแบตกันนะครับหลังจากถอดออกมาเดี๋ยวจะรื้อถ่านของเก่าออกทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นชุดของเดิมนะครับก็จะแพ็คใหม่นะครับถอดเอามาแต่ BMS ชุดเดิมนะครับแล้วก็แกะแผ่นนิกเกิลของเดิมออกนะครับที่ขั้วถ่านจะใช้เครื่องสปอตหมดเลยนะครับที่ขั้วด้านบนเราก็บัดกีตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟดูนะครับ 19.2 นะครับลองเสียบชาร์จกันดูนะครับชาร์จได้นะครับเดี๋ยวลองวัดดูว่าโวลต์จะขึ้นหรือเปล่านะครับขึ้นนะครับจาก 19.70 เป็น 71 นะครับเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูนะครับตัวแบตเพิ่งแพ็คเสร็จยังไม่ได้ชาร์จไฟอยู่ที่ประมาณ19โวลต์2ขีดนะครับจะมาเจาะไม้ตัวเดิมที่ทดสอบไปก่อนหน้านี้นะครับลากยาวนะครับไม่มีสะดุดไม่มีหยุดเลยนะครับกลับมาใช้งานได้เหมือนใหม่แล้วนะครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ทำการเปลี่ยนแพ็คแบตสว่าน iMac นะครับเปลี่ยนเป็นแบต Panasonic 5ก้อนนะครับถ้าเกิดเราไปซื้อแบตลูกใหม่นะครับจะอยู่ที่ชุดละ500กว่าบาทเลยนะครับฐานด้านในที่ได้ก็แค่1,300มิลลิแอมเองนะครับสำหรับใครที่แพ็คไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่มีเครื่องมือในการแพ็คแบตนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการจะแพ็คใหม่เปลี่ยนเองครับฐานพานาที่ซื้อมาทั้งหมด5ก้อนนะครับจะอยู่ประมาณก้อนละ70บาทนะครับความจุเยอะกว่าเดิม3เท่าเลยนะครับเป็น 3,400 มิลลิแอมป์นะครับใช้ BMS เดิมๆตั้งแต่ซื้อมานะครับตัวนี้ยังไม่เคยพังเลยนะครับก่อนหน้านี้ซ่อมไปแล้วรอบนึงนะครับแต่เซลล์แบตเสื่อมหมดแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยนะครับกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ